ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยพลังสมทบให้ครบ 5,000 ช่วยประกันสังคมจ่ายผู้ประกันตนทำงานไม่ถึง26วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยอุตตมะลงนามอนุมัติงบช่วยประกันสังคมสมทบจ่ายเงินกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันกว่า 86,000 คนให้ถึง 5,000 บาท3เดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้ยันมีงบจ่ายตกงาน7ล้านคนวันที่10กรกฎาคม2563มร.วุฒิจตุมงคลโสนกุลว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือ 15,000 บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน7ล้านคนนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันทีนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนกับกรมสรรพากรเพื่อร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐสำนักงานประกันสังคมมีสถานประกอบการและผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องแสดงรายละเอียดเงินสมทบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีต่อกรมสรรพากรจำนวน17ล้านรายทางด้านนางสาวคณิษฐาสหเมธาพัฒน์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่าการร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคมตั้งแต่ปีภาษี 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสารและขอเอกสารการประกันตนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้และบุคคลธรรมดารวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของข่าว3 TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท Facebook ล่มนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่ง 2-300 ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนไปหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว3 TV ก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าว3 TV นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ติดตามข่าว3 TV เอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3 TV เอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนานานะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3 TV ไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาภนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาภลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับ
ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3 ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ